ข่าวคราวของคุณศรีสุวรรณก็เงียบไปนะครับคุณศรีสุวรรณเนี่ยก็เตรียมจะยื่นนะครับในเรื่องเดียวกันนี้แต่ไม่ได้ยื่นให้ท่านมธ.1จะไปยื่นให้กับปปช.นะครับเอาผิดชัดชาติครับเหตุอะไรฮะเหตุละเว้นปล่อยให้ม็อบออกมานะครับก่อเหตุแบบนั้นในเมื่อพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกรุงเทพมหานครปี28มาตรา49กำหนดให้ผู้ว่ากทม.มีอำนาจหน้าที่อย่างเช่นกำหนดนโยบายและบริหารราชการกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามกฎหมายอาทิพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะปี58บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมหาดไทยมอบหมายอำนาจหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นและต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานครตามมาตรา50ด้วยนอกจากนั้นอำนาจหน้าที่ของกทม.ตามมาตรา89อาทิการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและให้ผู้ว่ามีฐานะเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามความหมายของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามมาตรา90ด้วยและในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่ากทม.นั้นกฎหมายยังกำหนดให้เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91อีกด้วยแล้วปล่อยให้ม็อบออกมาเพ่นพ่านสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนและทำให้ทรัพย์สินรัฐเสียหายทำลายชื่อเสียงประเทศในขณะที่มีการประชุมเอเปกได้อย่างไรจะปัดสวะไร้ความรับผิดชอบไปวันๆมิได้สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจึงต้องนำความไปร้องต่อปปช.ให้ดำเนินการวินิจฉัยเอาผิดตามคันลองของกฎหมายในวันพรุ่งนี้ครับ24พฤศจิกายนเวลา10โมงเช้าณสำนักงานปปช.นนทบุรีนะครับนี่ฮะพี่ศรีเวลาออกมาเนี่ยพี่ศรีจะมีตัวบทกฎหมายชัดเจนจะไม่ได้แบบสปปส.สปปส.เนี่ยร้องแบบองค์รวมนะร้องแบบองค์รวมให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช้อำนาจหน้าที่นะครับช่วยตรวจสอบพฤติกรรมของนายชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับในตำแหน่งผู้ว่ากทม.ซึ่งถือเป็นเจ้าพนักงานรัฐนะฮะเป็นผู้ที่บริหารเมืองหลวงอ่ะและเมืองหลวงกำลังมีการประชุมเอเปกแล้วผู้ว่าทำแบบนี้ได้อย่างไรนะครับก็ให้ตรวจสอบในขณะที่พี่รอยตุเมื่อวานนี้ก็ยังออกปากเลยบอกว่าเรามาตรวจสอบเนี่ยก็ประมาณว่าก็ไม่ได้หวังหรอกนะว่าคุณอนุพงศ์บิ๊กป๊อกเนี่ยจะทำอะไรที่มันเป็นรูปธรรมครับไม่ได้หวังไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นหรอกแต่เราก็ทำตามหน้าที่นะขององค์กรที่คอยตรวจสอบนะในนามสปปส.นะฮะคือเหมือนกับดูแคลนเอาไว้ด้วยยื่นหนังสือให้ตรวจสอบแล้วก็บอกด้วยนะฮะให้สัมภาษณ์สื่อว่าไม่ได้หวังนะไม่ได้หวังว่าบิ๊กป๊อกจะทำอะไรกับนายคนนี้ได้นะขนาดนี้เลยนะฮะโอ้โหแบบดูแคลนกันสุดๆเนี่ยใช่เหมือนกับทางรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยไม่มีแอคชั่นไม่มีบทบาทอะไรเลยนะฮะตั้งแต่เกิดเรื่องมานะท่านผู้ชมฮะตั้งแต่เกิดเรื่องม็อบไปขออนุญาตใช้พื้นที่ลานคนเมืองและผู้ว่าคนนี้อนุญาตแม้ว่าม็อบจะไม่ทำตามเงื่อนไขที่ผู้ว่าไปให้สัมภาษณ์สื่อไม่ว่าจะเป็นค้างคืนไม่ว่าจะไปลงถนนนะฮะแต่เราไม่เคยได้ฟังนะฮะความเห็นความรู้สึกกับจากตัวคุณอนุพงษ์เผ่าจินดาเลยนะไม่มีเลยนะฮะทั้งที่ท่านเนี่ยเป็นหน่วยงานเป็นกระทรวงที่ดูแลบริหารกทม.อีกชั้นหนึ่งนะฮะหรือจะไม่มีนักข่าวไปสัมภาษณ์ก็ไม่รู้หรือว่าหาตัวพลเอกอนุพงษ์ไม่เจอก็ไม่ทราบครับแต่ไม่เคยได้ฟังความเห็นเลยว่าเฮ้ยคุณอนุพงศ์คุณรู้สึกยังไงที่ผู้ว่าชัดชาติเนี่ยทำแบบนี้ในยามที่ประเทศเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกแต่ว่าพี่ศรีสุวรรณเนี่ยไม่ได้ร้องท่านไปร้องปปช.ด้วยกฎหมายเพียบเลยนะฮะตามมาตรานี้มาตรานี้มาตรานี้นะฮะคือร้องในช่องทางของพี่ศรีเนี่ยกับร้องไปช่องทางของอีกช่องทางนึงช่องทางของพี่ศรีดูมีความหวังกว่าใช่นะดูมีความหวังกว่าคือถ้าปปช.เพียงแค่รับเรื่องแล้วก็เอาละเห็นพอเห็นหน้าเห็นหลังอ่ะใช่นี่นะ